ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเปรียบพิจิตการลงทุนนะคะประจำสัปดาห์ในครั้งนี้เราจะมองเอาลุกระหว่างวันที่10จนถึง14พฤศจิกายน2557นะคะภาพตลาดหุ้นไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงไปมากนะคะโดยรวมยังคงเทรดอยู่ในกรอบไซด์เวย์ขึ้นไปนิดหน่อยนะคะขึ้นไปทำไฮประมาณสัก 1,590 นิดๆแล้วก็ย่อตัวลงมานะคะส่วนใหญ่อิทธิพลที่อยู่เหนือการเคลื่อนไหวของตลาดยังคงมาจากภายนอกเป็นหลักน้ำหนักการลงทุนของสัปดาห์นี้กับสัปดาห์ที่แล้วคงไม่ได้ต่างกันภาพก็คงจะมอง external factor ค่อนข้างมีน้ำหนักมากกว่านะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยดูเหมือนทุกคนจะรอการประชุม ECB กันเยอะว่าผลออกมาจะเป็นยังไงสุดท้ายก็ไม่ได้มีอะไรขึ้นหน้าไปมากนะคะสัปดาห์นี้ก็ยังมองทางฝั่งน้ำหนักทางด้านปัจจัยภายนอกทางด้านยุโรปอยู่ก็จะมีเรื่องของการประกาศตัวเลข GDPต้องบอกว่าตัวเลข GDP ไตรมาสที่3เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งส่วนของแฟกเตอร์ที่นักลงทุนให้ความสนใจเพราะว่ายุโรปเนี่ย เป็นภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างจะอิงไปทางเนกาทีฟก็คือดูค่อนข้างจะชะลอตัวลงแล้วก็มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นนะคะความกังวลใจที่มีต่อการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกเนี่ยน้ำหนักมากๆเลยส่วนหนึ่งมาจากทางด้านยุโรปนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยพอกำลังจะประกาศตัวเลข GDP ในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะคะทุกคนก็เลยให้ความสนใจจากคาดการณ์คอนเซนแซสของทางบลูมเบิร์กเองเนี่ยก็คาดการณ์จะเห็นตัวเลขประมาณสัก 0.6% นะคะสำหรับการเติบโตก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะคะในแง่ของการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ย ก็ถือว่าถูกรีไวซ์ดาวน์ลงมาเรื่อยๆนะคะอย่าง forecast ของ IMF ล่าสุดที่เพิ่งออกมาในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็รีไวซ์ดาวน์ตัว forecast ของการเติบโต GDP ของทางด้านยุโรปเนี่ยลงมาเหลือ 0.8% จากเดิมที่อยู่ที่ประมาณสัก 1.1% นะคะเดิมก็น้อยอยู่แล้วก็รีไวซ์ให้มันน้อยลงไปอีกนะคะก็ดูเหมือนจะเป็นภาพที่อาจจะเป็น pressure ต่อตลาดหุ้นอยู่บ้างนะคะในส่วนของทางด้านยุโรปเนี่ยก็อาจจะรอคอยตัวเลขกันอยู่นอกเหนือจาก GDP แล้วก็จะมีตัว CPI ก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนะคะที่จะประกาศออกมาซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ต่ำก็ตรงกับความกังวลใจที่มีอยู่นะคะสำหรับภาพเศรษฐกิจของยุโรปที่ทุกคนกังวลว่าจะเกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้มันก็ดูยังไม่ได้มีความเร่งตัวขึ้นของเงินเฟ้อเลยนะคะตัว forecast ของตัว consensus ที่ Bloomberg เนี่ยก็ยังอยู่ที่ประมาณแค่ 0.4% นะคะสำหรับการอัตราเงินเฟ้อที่คาดว่าจะเห็นจากตัวเลขในสัปดาห์นี้ก็ดูเหมือนว่าเพรสเชอร์จากทางฝั่งยุโรปน่าจะยังคงมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวกดดันตลาดหุ้นอยู่พอสมควรทีเดียวนะคะก็คือดูในฝั่งยุโรปนะคะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ก็คือยังคงเป็นแรงกดดันต่อภาพการลงทุนอยู่นะคะในหลายๆตลาดแต่ว่าในฝั่งสหรัฐเองเนี่ยก็อาจจะดูยังเป็นตัวช่วยอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะถ้ามองผลกระทบต่อการเข้าเก็งกำไรในตลาดหุ้นหรือว่าสินทรัพย์เสี่ยงนะคะก็มองว่าในส่วนของสหรัฐเองเนี่ยสัปดาห์นี้ก็จะมีในเรื่องของตัวเลขค้าปลีกค้าส่งรวมถึงในส่วนของตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะก็ในส่วนของโพลในตลาดเองเนี่ยก็มองค่อนข้างจะสดใสนะคะในส่วนของตัวเลขค้าปลีกเนี่ยคาดว่าจะขยายตัวได้ 0.2% นะคะในเดือนตุลาคมเทียบจากเดือนกันยายนที่ติดลบประมาณ 0.2% ส่วนตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยก็น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่องนะคะสำหรับในส่วนของตัวเลขเดือนพฤศจิกายนนะคะก็คาดการณ์ที่ระดับประมาณ 87.5 นะคะก็ถือว่าน่าจะเป็นปัจจัยที่หนุนในเรื่องของบรรยากาศการลงทุนในเชิงบวกได้อยู่แต่ว่าตัวเลขพวกนี้เนี่ยจะออกมาในคืนวันศุกร์นะคะของสัปดาห์นี้ก็อาจจะมีการเข้ามาเก็งกำไรก่อนโดยคาดการณ์ในเชิงบวกกันนะคะซึ่งปัจจัยดังกล่าวเองเนี่ยก็คงจะหนุนในส่วนของดอลลาร์สหรัฐให้อิงในทางแข็งค่าต่อนะคะหลังจากที่ในส่วนของการประชุม ECB เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยปรับตัวขึ้นมาหรือว่าแข็งค่าขึ้นมาเทียบกับตะกร้าสกุลเงินสำคัญในตลาดโลกนะคะซึ่งผลกระทบที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นในส่วนของทองคำซึ่งโดนไปเยอะมากในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลุดแนวรับสำคัญมอง 1,150 ตอนนั้นนะคะก็ลงมาแล้วนะคะก็ลงมาแถวๆ 1,130 ในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็อาจจะต้องดูว่ามีโอกาสจะลงไปต่อหรือเปล่านะคะก็ปัจจัยหนึ่งก็มองเรื่องของดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าเนี่ยอาจจะขยับลงไปต่อได้อีกนะคะ1,120
หรือว่าจะลงไปถึง 1,100 นะคะแต่ว่านอกจากประเด็นเรื่องของดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยที่เป็นปัจจัยกดดันเนี่ยในเรื่องของความน่าสนใจในการเข้าไปถือทองคำในช่วงนี้เนี่ยจะในฝั่งของกองทุนเองเนี่ยก็ยังดูต่ำลงเรื่อยๆนะคะก็คือยังเห็นในเรื่องของการระบายทองคำออกมาจากกองทุน ETF รายใหญ่อย่างตัว Spider Gold นะคะก็ยังมีการปรับลดสถานะการถือทองคำลงต่อเนื่องในสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ยังลงไปอยู่ที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกันยาปี2008ส่วนความต้องการในฝั่งฟิสิคอลเองที่ปกติเนี่ยน่าจะมีเข้ามาบ้างในภาวะที่ราคาเนี่ยร่วงลงมาค่อนข้างเยอะแต่ดูเหมือนว่าความกลัวว่าราคาทองคำเนี่ยจะลงไปถึงระดับ 1,000 เหรียญหรือเปล่าเนี่ยเป็นตัวนึงเหมือนกันที่ทำให้ยังไม่ได้เห็นในเรื่องของฟิสิคอลดีมานด์ภาพที่จะมีการเริ่มเข้าซื้อเนี่ยเข้ามาก็อาจจะต้องจับตาดูเหมือนกันนะคะแต่ก็มองว่าในช่วงของไตรมาสนี้เองจริงๆเนี่ยในเรื่องของ physical demand มันควรจะมีเข้ามาบ้างแต่ว่าอาจจะมาช้ากว่าปีที่ผ่านๆมานะคะแล้วก็ปัจจัยหนึ่งที่ดูแล้วถ้าจะมองว่าจะเป็นเซอร์ไพรส์ในด้านบวกเนี่ยก็ยังเป็นที่จับตาแต่ว่าคงจะไปดูในช่วงของปลายเดือนนี้นะคะเรื่องของการลงประชามติของสวิตเซอร์แลนด์ในการที่จะปรับเพิ่มรีเซิร์ฟของธนาคารกลางของเขาอะนะคะขึ้นสำหรับในส่วนของทองคำที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับประมาณ 8% ของรีเซิร์ฟทั้งหมดนะคะก็จะมีการลงประชามติให้ปรับเพิ่มขึ้นไปที่ระดับ 20%ซึ่งก็มองกันว่าถ้าผลออกมาเนี่ยมีการลงชาปติให้ผ่านในเรื่องของการปรับเพิ่มรีเซิร์ฟเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันที่ราคาทองคำจะขึ้นไปใช่ดีตัวกลับขึ้นมา 1,300 หรือว่าอัพขึ้นไปได้อีกนะคะแต่ว่าถ้าดูจากโพที่มีอยู่ในตลาดในช่วงนี้เนี่ยก็ยังดูค่อนข้างจะ50-50หรือว่าค่อนใช่ค่อนจะไปทางว่าไม่ผ่านซะมากกว่าฉะนั้นเนี่ยความวิตกกังวลว่าราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงต่อไปได้อีกเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่ทำให้แรงซื้อเนี่ยยังชะลออยู่นะคะที่จะการที่จะกลับเข้ามาเก็บทองคำในช่วงที่ราคาเนี่ยร่วงลงมาค่อนข้างเยอะอีกส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของดอลลาร์สหรัฐนะคะที่เฟดทางด้านแข็งค่ามันก็จะเพรสเชอร์ในเรื่องของราคาทองคำว่ายังไงก็ยังขึ้นไม่ได้ยังอยู่ทางลงซะส่วนใหญ่โดยเฉพาะยิ่งในช็อตเทอมนี้นะคะเทรนด์ดอลลาร์ในทางเทคนิคใช่ค่ะเพราะว่าที่มองดูเนี่ยก็จะเห็นลักษณะของการแข็งค่าอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะคะทั้งที่ถ้าเรามาดูทั้งกราฟรายวันแล้วก็รายสัปดาห์เนี่ยมันโอเวอร์บอทพร้อมๆกันเลยแล้วก็นานแล้วด้วยแต่ว่ามันก็ยังขึ้นได้อีกไปด้วยมากก็รอบนี้ก็คิดว่ามีโอกาสที่จะเห็นไปสัก90จุดได้นะคะซึ่งพอมองอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าดอลลาร์มันแข็งแน่นอนบาทไทยก็ต้องอ่อนนะคะแล้วถ้าเราดูกราฟค่าเงินบาทเนี่ยเราก็เห็นว่ามันลักษณะอ่อนค่าชัดเจนนะถึงจะโอเวอร์โซแล้วมันก็ยังดื้ออยู่โอเวอร์โซต่ออีกนะคะมันจะมีแนวต้านของช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะประมาณ 33.1 นะคะก็น่าจะอ่อนค่าไปเทสตรงนั้นได้ที่จะปรับหรือเปล่าเนี่ยต้องมาดูกันอีกทีนึงเพราะถ้าปรับลงมาเนี่ยแนวรับเราก็จะยกขึ้นเหมือนกันเป็นประมาณ 32.7 นะดูแล้วก็คือยังไงก็ยังมีอีกทางอ่อนอยู่ปลายสัปดาห์ที่แล้วก็อ่อนค่าไปเร็วมากนะคะสำหรับตัวค่าเงินบาทนะคะก็จริงๆภาพโดยรวมของการอ่อนค่าของค่าเงินบาทเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเนกาทีฟภาพรวมในแง่ของตลาดหุ้นนะคะเพราะว่าตัวฟันโฟลว์ที่จะไหลเข้ามาของต่างชาติเนี่ยถ้ามันมีเรื่องของค่าเงินของเราที่อ่อนค่าลงก็แน่นอนเขาจะมีขาดทุนเอ็กซ์เชนจ์นะคะตรงนี้ส่วนนึงก็แรงถือว่าแรงจูงใจน้อยลงที่จะให้เร่งเข้ามานะคะซึ่งประกอบกับโดยปกติปลายปีต่างชาติเขาก็จะอยู่ทางข้างขายอยู่แล้วเขาก็ไม่ค่อยไหลเข้ามาเขาส่วนใหญ่เขาจะขายแล้วก็กลับประเทศไปก่อนพักผ่อนก่อนหยุดยาวนะคะช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเป็นช่วงเดือนที่เขาค่อนข้างอยู่ข้างขายชัดเจนในหลายๆปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็อาจจะกลับเข้ามามีบทบาทอีกครั้งนึงก็คือปีหน้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้ดูเป็นแฟกเตอร์ที่สนับสนุนเท่าไหร่สำหรับตัวค่าเงินนะคะในเรื่องของเทรนด์ภาพรวมของตลาดหุ้นแต่ว่าถ้ามองในแง่ของตลาดหุ้นแล้วนอกเหนือจากการที่เรามองว่าปัจจัยภายนอกค่อนข้างมีเพรสเชอร์อยู่บ้างนะคะก็อาจจะมิกซ์เพราะว่ายุโรปอาจจะมีเพรสเชอร์ทางนิเกทีฟแต่ว่ายุโรปทางสหรัฐเองก็อาจจะดูเป็นบวกนะคะแต่ว่า
พอรวมๆกันแล้วอิทธิพลที่มีต่อค่าเงินมันก็จะส่งผลอิงไปทางด้านลบนิดหน่อยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยในเรื่องของแฟกเตอร์ภายในก็อาจจะเป็นตัวเสริมเข้ามาช่วยอาจจะช่วยทำให้ดูดิเรกชันที่อาจจะมีแรงเก็งกำไรเข้ามาบ้างนะคะก็ยังอยู่ในฤดูการประกาศงบอยู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะคะที่จะประกาศงบไตรมาสที่3นะคะก็น่าจะมีแรงเก็งกำไรเข้ามาบ้างส่วนนี้นะคะแล้วก็ให้จับตาความคืบหน้าในเรื่องของการปฏิรูปนโยบายพลังงานนะคะพูดกันมาค่อนข้างยาวนานนะคะแต่เทรนด์ที่ชัดเจนส่วนหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของการปรับราคาตัว LPG กับ NGV นะคะแน่นอนที่สุดตรงนี้ต้องมีการปรับขึ้นก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นของผู้บริโภคนะคะแต่ว่าในส่วนของตัวบริษัทจดทะเบียนที่ค่อนข้างจะอิงทางด้านโพซิทีฟก็จะเป็นตัวแม่เลยตัวใหญ่ปตท.นะคะทุกคนก็คาดหวังในเชิงโพซิทีฟนะคะที่ภาระตรงนี้จะลดน้อยลงจากการขึ้นราคาของLPG กับ NGV นะคะตรงนั้นก็จะมีส่วนช่วยประคองตลาดนะคะเป็นปัจจัยที่เรามองว่าน่าจะเข้ามาช่วยประคองการอ่อนตัวของตลาดจากเพรสเชอร์ภายนอกนะคะนอกเหนือไปจากแฟกเตอร์อื่นๆที่เรามองกันอยู่แล้วนะคะในแง่ของภาพโดยรวมของตลาดหุ้นเองเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่หนีจากกรอบที่เราให้ไว้เกือบทุกสัปดาห์นะคะว่ายังคงเทรดกรอบไซด์เวย์ค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้ลงแรงมากไม่ได้ขึ้นสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นอัพไซด์มองที่เดิม 1,600 นะคะทํา 1,600 จุดน่าจะสอดคล้องกันนะคะทั้งภาพทางด้านเทคนิคเพราะว่าเราก็ยังมีความมองตลาดเนี่ยค่อนข้างเปราะบางแล้วมีความระมัดระวังในขาขึ้นอยู่เยอะพอสมควรช่วงนี้นะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของตัวซัพพอร์ตหรือว่าแนวรับเองเนี่ยก็มีแรงรับอยู่เหมือนกันนะคะว่าลงมาก็ไม่ได้ลึกมากนะคะจะพอลงมาเนี่ยมันก็จะมีแรงซื้อพวกกองทุนเข้าไปนะคะช่วงโค้งสุดท้ายปลายปี LTF แต่ถ้ามันขึ้นมาเยอะๆแรงซื้อกองทุนก็จะเริ่มแผ่วลงเพราะว่าคนก็รอจังหวะที่มันอ่อนตัวลงแล้วค่อยซื้อนะคะแนวรับเนี่ยก็อาจจะมองเรามองที่ 1,550 จุดนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ก็น่าจะสอดคล้องใกล้ๆกันค่ะสำหรับเท่ากันเลยทั้งรับทั้งต้านก็ยังคงมองเป็นกรอบไซด์เวย์นะคะใช่ใช่ค่ะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยลักษณะคือถ้าดูจากสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นว่ามันทรงตัวเป็นไซด์เวย์แล้วก็ทิศทางจากเครื่องมือเนี่ยค่อนข้างจะไม่ชัดเจนนะคะคือขึ้นไปได้ไม่มากลงก็ลงไม่ลึกอย่างที่พูดไว้เมื่อกี้นี้นะคะตรงในส่วนของเครื่องมือถึงจะมันจะโอเวอร์บอทเป็นเวลานานเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังไม่ลงไม่มีสัญญาณขายที่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าช่วงที่ต้องระวังหรือว่าควรจะทำกำไรสำหรับคนที่มีหุ้นอยู่เนี่ยก็คือ 1,590 ถึง 1,600 นะคะตรงนี้เนี่ยในขณะที่คนที่มองว่าลงมาแล้วเนี่ยอาจจะมารับข้างล่างก็ไม่ลึกมากนะคะเพราะว่ามันมีการฟื้นตัวของเครื่องมือ MACD ในระดับสัปดาห์ไปอยู่ทำให้มองว่าก็เป็นแนวรับระดับใกล้เคียงกันก็คือประมาณ15650อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะรับได้แต่นี้ว่าความเสี่ยงจากที่มันขึ้นมานานก็คือถ้ามันหลุดแนวรับเมื่อไหร่ก็ควรจะคัดลอสทันทีหรือว่าถอยมาดูทีดีสติกว่าใช่ก็ค่อนข้างความเห็นใกล้เคียงกันนะคะว่ากลยุทธ์ที่เหมาะสมในช่วงสั้นนะคะสำหรับการเทรดก็คือถ้าขึ้นไป 1,590 หรือ 1,600 บวกลบตรงนี้เนี่ยเทคโปรฟิตเอาไว้บางส่วนก่อนนะคะเพราะว่ามองแล้วยังไม่ได้มีแฟกเตอร์อะไรที่ดูโดดเด่นเข้ามาจะผลักดันให้ตลาดขึ้นแรงมากนะคะแต่ว่าในทางกลับกันถ้าย่อตัวลงมาเนี่ย 1,550 ติดไม้ติดมือหน่อยนิดนึงว่าเข้าไปรับนะคะสำหรับเก็งกำไรแต่ก็ต้องระวังนะคะถ้ามันหลุดระดับนี้ลงมาก็คัดลอสนะคะลงไปรอซื้อข้างล่างนะคะถ้าต่ำลงกว่านี้ก็เป็นไปได้เห็น 1,520 อีกรอบหนึ่งคราวที่แล้วลงมารอบหนึ่งนะคะ 1,520 ก็เห็นแรงรับของกองทุนเข้ามาเยอะทีเดียวช่วงนั้นนะคะก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็ลงมาก็ทยอยซื้อนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีวินัยทางด้านการลงทุนนะคะเสริมเข้ามาในช่วงนี้ที่ตลาดแบบว่ายังไม่ตัดสินใจว่าจะขึ้นแรงหรือว่าจะลงแรงอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะคะในฝั่งของตัวฟิวเจอร์เองเนี่ยก็คงต้องบอกว่าเนื่องจากภาพตลาดก็ลักษณะอาจจะมีอัพไซด์เองเนี่ยก็ยังจำกัดนะคะแต่ว่าดาวไซด์ก็ไม่ได้มากเหมือนกันในส่วนของตัวการลงทุนในเซ็ตตี้เด็กฟิวเจอร์เองเนี่ยเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะยังติดแถวๆ1,060อยู่นะคะก็ยังมีแรงขายทำกำไรก็สามารถเล่นได้ถ้าเบรก1,060ขึ้นไปนะคะก็มองว่ามีลุ้นสั้นๆแต่ว่าคงยังไม่น่าจะขึ้นไปยืนหรือว่าทะลุไฮเดิมนะคะแถวๆ 1,073.5 แถวๆนั้นนะคะอาจจะบวกลบนิดหน่อยถึง 1,075 นะคะก็อาจจะเล่นตามไปถึงตรงนั้นส่วนดาวไซด์เนี่ยก็มองว่าถ้ามีการย่อลงมาแต่ว่าไม่หลุดแถวๆ 1,045 จุดเนี่ยอาจจะไปรอรับอีกทีได้เหมือนกันค่ะก็อาจจะยังเน้นในฝั่งเก็งกำไรในฝั่งรองได้อยู่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะต้องมีความระมัดระวังแล้วก็มีการมีวินัยในการลงทุนก็คือถึงจุดที่ทำกำไรก็ให้เทคออกไปนะคะแล้วก็ตั้งจุด stop loss ไว้นะคะ
ค่ะส่วน อย่างอื่นเนี่ยก็นอกจากในเรื่องของทองคำเองเนี่ยสัปดาห์นี้เองเนี่ยในส่วนของราคาน้ำมันก็มองว่าด้วยอิทธิพลของดอลลาร์สหรัฐที่ยังอยู่ในแนวโน้มของการแข็งค่าเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยที่กดดันในส่วนของน้ำมันซึ่งเป็นสินค้าพวกพันอีกตัวหนึ่งนะคะก็มองว่าในส่วนของดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าเองแล้วก็ในเรื่องของภาพเศรษฐกิจในฝั่งยุโรปที่ยังไม่ค่อยสดใสนะคะแล้วก็ในส่วนของจีนเองเนี่ยก็ยังอยู่ในภาวะที่อาจจะดูแล้วยังชะลอตัวอยู่เนี่ยก็ยังเป็นแรงกดดันในด้านอุปสงค์ของน้ำมันอยู่ขณะที่ภาวะอุปทานเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงยังไม่ได้มีสัญญาณว่าทางโอเปกเนี่ยจะเริ่มปรับลดในส่วนของกำลังการผลิตน้ำมันนะคะก็มีกระแสในลักษณะที่ยอมรับในเรื่องของราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับต่ำในช่วงนี้นะคะก็ส่วนหนึ่งมองว่าน่าจะเป็นในเรื่องของกลยุทธ์ในการที่จะแข่งขันกับในส่วนของผู้ผลิตน้ำมันในฝั่งอื่นๆซึ่งช่วงนี้เนี่ยภาวะน้ำมันค่อนข้างล้นตลาดแล้วก็ล่าสุดเนี่ยในส่วนของลิเบียเองเนี่ยดูเหมือนว่าจะสามารถกลับมาผลิตน้ำมันได้มากขึ้นสำหรับแหล่งผลิตน้ำมันขนาดใหญ่อย่างซาฮารานะคะก็ดูแล้วเนี่ยยังถือว่าอยู่ท่ามกลางปัจจัยที่ค่อนข้างกดดันอยู่ในส่วนของราคาน้ำมันเนี่ยอาจจะมีรีบาวทางเทคนิคได้เหมือนกันแต่ว่ามองว่ายังไม่น่าจะยืนระดับประมาณ84ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะก็ยังเน้นกลยุทธ์ที่จะลงทุนในส่วนของฟิวเจอร์ที่อ้างอิงกับราคาน้ำมันดิบเบรนท์โดยไปรอเปิดสถานะช็อตในช่วงที่มีการรีบาวกลับขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าตลาดหุ้นกรอบไซด์เวย์เพราะฉะนั้นขึ้นขายลงซื้อตามวินัยนะคะถึงจุดขายขายถึงจุดซื้อนะคะแล้วก็ถึงจุดคัดถ้าก็ต้องคัดนะคะส่วนคอมมอดิตี้ทองคำน้ำมันน่าจะอินทางฝั่งช็อตนะคะรอดีดตัวแล้วก็ไปทางช็อตจะดีกว่านะคะจนกว่าเราจะเห็นเรื่องของการเทรนด์ของดอลลาร์ว่าชะลอลงนะคะอิทธิพลตรงนี้อาจจะเริ่มน้อยลงและอาจจะดูมากลับทิศกันอีกทีนึงสำหรับตัวทองคำน้ำมันที่ก็ไหลลงเรื่อยๆนะคะหลายคนใจแป้วกันไปเยอะแล้วทองคำที่ลงมาเยอะมากนะคะแต่ว่าก็น่าจะระยะสั้นก็อาจจะยังดูไม่ค่อยดีนะคะแต่ว่าในระยะยาวแล้วก็ถือว่าอาจจะมีจุดของการเริ่มทยอยสะสมได้นะคะแต่ว่าก็ต้องพยายามclassify ตัวเองให้ดีๆว่าเป็นนักลงทุนในระยะสั้นหรือระยะยาวนะคะเพื่อที่จะได้ใช้กลยุทธ์ที่ถูกต้องนะคะสำหรับการเทรดในช่วงนี้นะคะก็แฟกเตอร์ที่จะเข้ามามีอิทธิพลเนี่ยตอนนี้มีปัจจัยภายนอกค่อนข้างเป็นหลักนะคะสัปดาห์หน้าเราก็จะยังคงกลับมาอัปเดตกันให้เหมือนเดิมนะคะเทรนด์ทางด้านเทคนิคด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะดูคล้ายๆกันอยู่นะคะสำหรับความเห็นที่ดูอยู่ในกรอบไซด์เวย์อยู่นะคะในหลายส่วนทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของน้ำมันทองคำด้วยนะคะก็สัปดาห์หน้าเราจะเจอกันอย่างนี้เหมือนเดิมนะคะอัปเดตแฟกเตอร์สำคัญให้นักลงทุนแล้วก็ดูกลยุทธ์ที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนในโปรดักต์แต่ละส่วนนะคะทั้งหุ้นแล้วก็ตัวดีลทีนะคะก็มันรุ้นกันว่าตลาดจะยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าก็เป็นอย่างนี้มาหลายสัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็อยากเปลี่ยนเรื่องพูดมากอยากเปลี่ยนพูดค่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูอัปเดตนะคะคือถ้ายังไม่ได้มีแฟกเตอร์ที่มันมีความโดดเด่นเข้ามาเนี่ยตลาดก็น่าจะยังคงเงาๆอย่างนี้ต่อแต่ว่าเราก็คาดหวังนะคะว่าช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีน่าจะมีความตื่นเต้นเกิดขึ้นบ้างนะคะก็อาจจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนะคะต้องลุ้นกันต่อนะคะก็จนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ